ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับลองเปิดเครื่องดูนะทีนี้จะให้ดูว่าแบตลูกเก่าผมเนี่ยทีนี้ก่อนเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับเรามาเช็คประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่มีอยู่ก่อนกันนะครับก็วิธีการนะครับก็ให้กดปุ่มออปชันที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เลือกเมนู Apple นะครับนี่ไปดู Apple ข้างๆนี่นะอ่ะเรามาดูนะครับถ้าเราไม่กดเห็นไหมมันจะขึ้นเป็น About Mac ใช่ไหมครับถ้ากดตรงนี้ปุ๊บมันจะขึ้นเป็น System Information นะครับอ่ะก็เข้าไปเลยนะครับเข้าไปปุ๊บให้เราเลือก Power ครับนี่หรือว่าถ้าเกิดใครเป็นภาษาไทยก็จะเป็นแบบพลังงานแบตเตอรี่มั้งน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้เรามาดูนะตอนนี้แบตเตอรี่ของผมเนี่ยฮะชาร์จเต็มไว้นะครับเต็มนะครับอยู่ที่ 3,152 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็มีไฟอยู่ที่3,054 มิลลิแอมป์อาวเวอร์นะครับแต่ว่าปัญหาของผมเนี่ยพอมันตกไปอยู่ที่150แล้วเครื่องมันจะดับตุ๊บไปเลยนะครับก็มันก็เป็นปัญหาในการใช้งานครับนะเพราะเราไม่รู้ว่าแบตเราจะหมดเมื่อไหร่นะเพราะมันไม่ขึ้นจริงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันขึ้นแล้วนะครับว่าผมเนี่ยชาร์จแบตตัวนี้เนี่ยไป210ครั้งนะแล้วก็มันขึ้นให้เซอร์วิสแบตเตอรี่ละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนนะเราก็ควรจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ใครอยากดูรายละเอียดอื่นๆนะครับมันก็จะโชว์อยู่ในหน้านี้นะเราก็สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าแบตเตอรี่เราอยู่ในประสิทธิภาพไหนอ่ะเพราะฉะนั้นครับก่อนเปลี่ยนแบตเตอรี่เราก็ปิดเครื่องครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำการถอดฝาหลังเปลี่ยนแบตเตอรี่กันเวลาผมทำ DIY นะจะชอบมีคนมาดราม่าว่าผมทำผิดวิธีนะครับแต่ว่าโอเคนะก็มันผิดวิธีจริงๆแหละนะแต่ถ้าเกิดทำแล้วมันใช้ได้คือใช้ได้นะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำถูกวิธีหรือเปล่านะครับก็ฟองน้ำที่เขาให้มาในกล่องนะครับปกติเราก็จะทิ้งใช่ไหมแต่ว่าผมบอกว่าเอามารองโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับเวลาเราแกะอะไรอย่างเงี้ยมันก็หน้าจอมันจะได้ไม่ขูดพื้นใช่ไหมแบบนี้นะครับแล้วก็ไหนๆก็เขาให้ไขควงมาแล้วนะซึ่งจริงผมก็มีนะครับแต่ว่าใช้ของเขาดูก็ได้นะครับเขาก็ให้มาอุ้ยหัวก็ครบดีนะมีหลายแบบเลยนะครับเพราะนั้นเราก็แกะครับแกะฝาก่อนนะครับแกะฝาระวังให้ดีเลยนะครับน็อตของแม็กนี่นะผมบอกก่อนนะว่าความยาวไม่เท่ากันเพราะนั้นอย่าใส่ผิดที่นะครับอย่าใส่ผิดตำแหน่งนะเพราะไผ่ผิดตำแหน่งเนี่ยมันวุ่นวายนะครับบางทีกดไม่ลงหรือบางทีแบบไปจิ้มบอร์ดพังเลยนะครับนี่เห็นไหมเมื่อกี้ตัวยาวเบื้อยเลยนะครับอันนี้ตัวสั้นปุ๊ดเดียวเลยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือแม็น็อตสั้นนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นครับเราจะเห็นว่าน็อตยาวเนี่ยมันมี3ตัวนะครับก็คือจากฝั่งขวามือของผมนะครับ1 2 3ตัวนี้จะเป็นน็อตยาวนะที่เหลือรอบนี้จะเป็นน็อตสั้นหมดเลยน็อตยาวผมจะใส่คาไว้ตรงนี้ครับอย่าไปยุ่งกับมันครับแล้วก็ยกขึ้นนะน็อตสั้นเราก็แยกเก็บไว้ให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยพอเปิดฝามานะครับเราจะตำเห็นตำแหน่งนะครับที่เป็นตัวขั้วแบตเตอรี่นะครับขั้วแบตเตอรี่เนี่ยก็คือตำแหน่งอันนี้นะครับถ้าจากแบตเตอรี่ก็คืออยู่ตรงนี้นะนี่ของผมก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องงัดขั้วแบตเตอรี่ขึ้นมาครับถ้าใครไม่มีตัวงัดนะครับจริงๆผมไม่ค่อยแนะนำให้เอาไขควงงัดนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนบอร์ดนะครับผมก็จะใช้แบบนี้ครับเป็นพวกปิกกิต้านะหรือพวกพลาสติกนะเนี่ยครับค่อยๆงัดขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมหรือใครมีอะไรที่มันเป็นพลาสติกนะก็จะงัดง่ายๆนะครับพยายามอย่าใช้อะไรที่เป็นโลหะเข้าไปงัดนะครับนะครับก็ขึ้นมาตรงๆนี่นะครับเปิดออกมาละนะครับแค่นี้เองนะเนี่ยแล้วพยายามอย่าไปยุ่งกับสายแพรเส้นอื่นนะครับเพราะว่าเคยมีปัญหาแล้วนะว่าพอเรายกไม่ดีแบบปึ๊บสายแพรขึ้นมาเนี่ยมันทำให้สายแพรหักครับแล้วก็มีปัญหาต้องเปลี่ยนสายแพรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังเรื่องสายแพรเส้นอื่นนิดนึงหลังจากนั้นครับเราก็จะถอดตัวแบตเตอรี่ขึ้นมานะเขาก็จะยึดน็อตอยู่2ตัวนะครับซ้ายขวาแค่นั้นเองนะง่ายๆนะทีเนี้ยจะให้สังเกตครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเปลี่ยนคราวที่แล้วเขาวางยามหรือเปล่านะก็คือน็อตมันเป็นน็อตสามเหลี่ยมนะครับหรือไม่รู้ปกติเป็นน็อตสามเหลี่ยมไหมถ้าเราไม่มีไขควงตัวที่เป็นสามเหลี่ยมซึ่งในชุดอันเนี้ยเขาไม่ได้แถมมาครับเขาไม่ได้แถมไขควงสามเหลี่ยมมานะเพราะนั้นผมก็จะใช้ไขควงแบนนะครับไขควงแบนธรรมดาที่เล็กนะครับเล็กกว่ารูนี้แล้วก็ไขขึ้นมาครับแบบนี้นี่ครับนะครับน็อตก็แยกฝั่งไว้ให้ดีนะครับอย่าไปปนกันดูนะเห็นไหมน็อตยาวไม่เท่ากันอีกแล้วนะครับฝั่งสายแพรนะครับน็อตจะยาวกว่านะส่วนฝั่งที่ไม่มีสายแพรน็อตจะสั้นกว่านะครับบันทึกไว้นะครับเผื่อใครจะจำไม่ได้เสร็จแล้วเราก็แค่ยกแบตเตอรี่ออกมาครับนี่คือแบตตัวเก่านะเราก็เปลี่ยนลงไปสังเกตว่าแบตตัวเก่าของผมนะครับที่ถอดออกมาเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มบวมแล้วครับแปลว่ามันหมดอายุจริงๆนะ
เนี่ยด้านหน้ามันเริ่มบวมแล้วนะครับไม่รู้ในวิดีโอจะเห็นไหมนะครับนะมันจะไม่เหมือนแบตใหม่นะครับอ่ะให้ดูแบตใหม่ก่อนฮะเห็นไหมแบตใหม่เนี่ยมันจะแบนๆครับเนี่ยตรงนี้มันจะแบนๆเลยนะนี่แบตเก่ามันก็จะบวมๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะนั้นมันไม่ควรจะใช้งานแล้วครับก็เอาทิ้งไปโอเคหลังจากเราใส่ไปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใส่น็อตนะครับเข้าตำแหน่งเดิมน็อตนี่เราไม่ต้องขันแน่นมากนะขันแค่แบบพอดีก็พอนะครับตึงมือก็พอละครับเสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับตำแหน่งที่เดิมครับพอเราเสียบปลั๊กเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เราคลิกดูด้านข้างนะครับลองตรวจดูนะตำแหน่งคือที่เช็คไฟนะครับตัวนี้นะครับว่ามันทำงานไหมนี่แบตเตอรี่เข้านะครับเรียบร้อยไหนๆก็แกะออกมาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยมันก็มีสกปรกมีฝุ่นอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครมีที่เป่าลมสำหรับกล้องถ่ายรูปนะครับเอามาเป่าฟิตอย่างเงี้ยก็จะดีมากเลยนะครับแต่ว่าพอดีผมหาไม่เจอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ใช้แปลงนะครับจริงๆแล้วเป็นแปลงขนนุ่มๆจะดีกว่านะแต่ตัวนี้เป็นแปลงทาสีนะครับสภาพใหม่ๆนะครับเราอย่าไปถูแรงๆนะครับเราแค่ปัดเบาๆนะครับแค่เอาเหมือนแบบเศษฝุ่นออกอะนะเครื่องเราข้างในมันจะได้แบบไม่มีฝุ่นหมักหมมนะครับโอเคนะครับที่เหลือก็แค่ปิดฝาครับแล้วก็ใส่น็อตให้ถูกตำแหน่งนะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับลองเปิดเครื่องดูนะทีนี้จะให้ดูว่าแบตรูปเก่าผมเนี่ยมันตั้งแต่ปีเดือน8ปี18นะครับก็ประมาณปีครึ่งแล้วเพราะนั้นตอนนี้เราก็ใส่แบตรูปใหม่ครับหลังจากนั้นเราก็มาตรวจสอบเหมือนเดิมเลยนะครับเข้าไปที่ออปชันครับแล้วก็กดที่ System Information ครับดูที่ Powerแฟบเพื่อนๆจำได้ไหมครับเมื่อกี้ตอนที่เราเช็คแบตเตอรี่กันนะครับแบตผมเนี่ยมีตัวฟูลชาร์จนะครับอยู่แค่ 3,000 กว่ามิลลิแอมป์อาวเวอร์เท่านั้นเองแต่ว่าตอนนี้ครับฟูลชาร์จเป็นอยู่ที่ 6,000 กว่าครับนะโอ้เพิ่มมาเยอะเลยอีก1เท่าตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้ชาร์จอยู่ 73% นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 4,500 นะครับแล้วก็การชาร์จนะครับตอนนี้นะแบตที่ซื้อมานะก็นะครับอันนี้ยังไม่เคยชาร์จเลยนะครับคือใส่เข้าไปใช้เลยนะครับก็คือแปลว่าเขาชาร์จจากโรงงานมาแค่1ครั้งเท่านั้นเองนะอ่ะก็โอเคนะครับกลับมาใช้งานได้แล้วอย่างน้อยเนี่ยนะอีกปีนึงอะครับหรือปีครึ่งเราก็ค่อยเปลี่ยนกันอีกทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเสื่อมนะครับผมแนะนำเพื่อนๆนะอย่าชะล่าใจนะเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยถ้ามันบวมมากๆเนี่ยมันก็อันตรายนะครับเครื่องมันระเบิดได้นะยิ่งผมใช้งานแบบตอนกลางคืนบนเตียงแล้วก็แบบชาร์จทิ้งไว้เงี้ยโอ้โหอันตรายมากเลยนะนะครับใครที่อยากได้นะครับแบตเตอรี่แบบนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเองได้แบบนี้นะครับก็สามารถสั่งได้เลยจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับสำหรับนี้ครับก็ DIY แบบง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับทำเองได้ครับไม่ต้องงอช่างให้เสียเงินเสียเวลานะครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ